สวัสดีค่ะวันนี้น้องแอลลี่กลับมากับ comeback single นะคะ Boys Like You มี Like MV you แล้วก็มีโชว์ของ T-POP Stage แล้วด้วยก็เดี๋ยวเราจะมาทำ reaction MV เพลงแล้วก็โชว์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเปใช็น่ยคัง่ไะงสำหรับเพลงนี้ไปดูกันเลยช่วงนี้แบบเป็นดาว TikTok ฉันก็ดูใน TikTok เยอะมากก็ต้องใช่ค่ะใจเย็นฉากสวยใจมันเต้นแรงฉันควบคุมไม่อยู่ภาพสขึ้วนยมาดีนะสวยอ่ะน้องสวยสวยมากชอบท่อนเนี้ยดีโอ้ยมีน่ารักนึกถึงเพลงอะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยท่อนนี้ดีมีแรปด้วยน่ารักร้องเพลงไทยยังไงให้ได้เหมือนเพลงไทยคืออันนี้สวยมากจริงโอ้ขึ้นมากเลยนะโอ้โหชุดนี้ดีชุดเมื่อกี้ดีโอ้ชุดนี้ดีเซ็กซี่สีดำเนี่ยใช่เดสวยอ่ะน้องสวยอ่ะโหท่อนนี้ดีมากสิ่งนี้เน้นเต้นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราเต้นอยู่คนเดียวนะหมายถึงว่าร้องคนเดียวเต้นคนเดียวคนเดียวร้องเพลงไทยอย่างไรให้ไม่เหมือนเพลงไทยใช่ไม่เหมือนเพลงไทยจริงไม่เหมือนเพลงไทยเลยอ่ะเหมือนเป็นเพลงแบบเป็นเพลงแบบสากลอ่ะทำงานจริงยังแม่แล้วน้องอ่ะคือสวยมากจนเราใส่ตาไปได้เลยเด้อจริงเห็นด้วยคือแบบดีทุกลุคเลยอ่ะแต่ฉันชอบลุคมัดผมว่ะลุคที่เป็นชุดสีดำอ่ะดีมากเลยเนาะรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยได้เห็นลุคนี้อ่ะดูตัวเป็นผู้ใหญ่ดูไม่ได้ใช่เอาผมมาปิดโครงหน้าที่สวยของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะมันไม่รู้ว่าเป็นกันหรือเปล่านะแต่ว่ามันก็จะมีนักร้องบางคนที่ไว้ผมยาวเพื่อแบบบังหน้าตัวเองอ่ะ
นิดนึงเพื่อแบบไม่ให้ดูตัวเองดูอ้วนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่น้องมีควาอมคอนฟิเดนซ์อยู่ในระดับหนึ่งเพราะว่าน้องสวยจริงเออน้องสวยแบบสวยจริงไม่มีข้อกังขาน้องก็จะมีความแบบมั่นใจทุกลุคที่น้องทำวันนี้น้องสวยหมดเลยนะดูตัวหรือเปล่าเออสวยอม่ะากสวยมากอ่ะส่วนเพลงก็ต้องบอกว่าเพลงเนี่ยเป็นเพลงแบบฟังได้เรื่อยๆเลยนะเป็นเพลงป๊อปที่แบบเพราะแล้วก็ฟังได้เรื่อยๆป๊อปแดนซ์ด้วยอ่ะแล้วก็ไม่เหมือนเพลงไทยมันเป็นเพลงแดนซ์มันแดนซ์อะพอท่อนทุกมันแบบยูอูอูอูป๊อปแดนซ์ไงป๊อปแดนซ์แดนซ์ป๊อปแดนซิ่งป๊อปแใดชน่ซิ่งตอนแรกขึ้นมาไม่คิดว่าจะเป็นป๊อปแดนซ์ตอนแรกมันไม่ได้ขึ้นมาแบบเร็วมันออกแบบมีเดียมนิดนึงใช่ป่ะใช่แล้วมันมาแบบป๊อปแดนซ์เป็นเยแดอนซ์จริงเพราะะว่าเต้นทั้งเพลงเต้นทั้งเพลงอืมน้องเก่งเนาะรูน้้สอึงกว่กา็เป็นเดพลีงที่ฟังง่ายใช่รู้สึกว่าเป็นเพลงที่ฟังง่ายเนื้อแบบไม่ได้แบบซับซ้อนก็คือแบบง่ายๆอะไรเงี้ยชอบความเงินกันเดินกันเดินกันเดินเนาะอย่างเงี้ยชอบมันดูแบบดูไม่ใช่เพลงไทยอ่ะร้องยใัชงไง่มันก็เหมือนเพลงไทยแรต้่องถ้าเนื้อภาษาไทยแต่เหมือนร้องแบบสาเกพลงลภาษาอังกฤษเนาะใช่คือเหมือนจริงเออเพลงท่อนภาษาไทยก็ไม่ได้รู้สึกแบบไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนเพลงไทยด้วยอ่ะเมโลดงเมโลดี้เพลงมันคอร์ดเคิร์ดมันไม่ใช่อ่ะแต่ว่าเขาทำออกมาได้ดีตั้งใจจะขายเวอร์ไวด์แหละเอาจริงแล้วอ่ะไดใช้ใช่ให้มันกลืนกันไปหมดใช่แล้วก็ไม่ได้บิดเมโลดี้แบบคำไทยเป็นแบบมาบิดแบบบิดวรรณยุกต์อะไรด้วยตนะะขิดตะข่วงแล้วก็หนึ่งไม่มเอีไม่เลยคืออืแบมบว่าสมูทมากใช่ดีมากส่วนเอ็มวีก็คือสวยจบคราวจนีบ้เลลยะจบไม่เอ็มวีอ่ะมันคัลเลอร์ฟูลเว้ยมันคัลเลอร์ฟูลคือสีมันแบบว่าชัดเจนเขาจัดฉากแบบทุ่มทุนอ่ะการจัดฉากแบบนี้มันไม่ได้ง่ายเลยอ่ะทุกคนมันเซตฉากขึ้นมาแบบเยอะมากแล้วคอสตูมอีกอ่ะมันแบบลงทุนเยอะมากจเรอิ้งยขอพูดท่อนแรปหน่อยได้ปะน้องแรปเยอะใช่ใช่ใช่เพลงนี้น้องเห็นด้วยแรเหป็นดด้ีวยน้องแรปดีแรปเหมือนแบบไม่ใช่คนไทยอีกแล้วหนึ่งน้องเก่งจังเลยอ่ะมีของเนาะแล้วก็มิวสิกวิดีโอคือแบบมันปังทุกซีนสวยทุกซีนนะเอางี้คือไม่ใช่ว่าฉากซีในสวยนะน้องสวยน้องสวยน้จอง้าสวยมากเอาอยู่มากอ่ะเราอยู่เลยเข้าใจว่าเต้นคนเดียวเอาคนเดียวร้องคนเดียวอยู่เห็นดด้วียจม้าากเออรำเก่งมากน้องนั่งเก่งจริงอ่ะเอออ่ะเดี๋ยวเราไปดูโชว์ของทีป๊อปเสร็จกันแล้วว่าเพื่อฟอร์มอยู่ค่ะป่ะ Boys like you Can you hear my heart ใจมันเต้นแรงจนควบคุมไม่อยู่ห้ามไว้ไม่อยู่ But you're taking me เอ apart อ You โอ้tap น้อง on ใส่ my จัง You tap ผมช่วยจับไว้ทีเหมือนลองสอดทับไปอ่ะใช่ชอบเหมือนกันมันทำสวักดิเอเอ็นชอุดชุดที่กาชอบใช่ใช่น่ารักจังเลยอ่ะในเซนนิดเดียวท่อน
นี้ที่แกชอบใช่ไหมใช่ฉันชอบ นางมีคำรองทับจริงๆอ่ะท่อนนี้ดีจริงอ่ะดนตรีโอเคกี่ชุดแล้วเนี่ย3ชุด3ชุดชุดใน MV หมดเลยไม่เหนื่อยแล้วคุณเดินไม่เหนื่อยด้วยนะดูดิแต่จริงๆแล้วเหนื่อยมากพออยู่ข้างหลังก็คือแบบทีนี้ค่ะขอน้ำหน่อยค่ะต้องเหนื่อยแหละเก่งอ่ะเก่งนะแล้วฉันรู้สึกว่าเอาเวทีอยู่อ่ะเหมือนแบบละสายตาเหมือนแบบละสายตาจากเขาไม่ได้อ่ะและจากน้องไม่ได้อ่ะใช่เอาอยู่มันเหมือนแบบเราแบบเป็นคนหน้ามองมากๆแล้วอยู่บนเวทีก็หน้ามองมากๆคือขายตัวเอามากๆอ่ะศิลปินขายตัวเขาอ่ะถือแบบถือว่าแบบหน้าตามองจริงเนาะทีป๊อปไทยเนี่ยหนึ่งในทีป๊อปไทยที่หน้าตามองใช่คำนี้ใช่ใช่ใช่เก่งมากเลยค่ะใครเป็นแฟนน้องเอลลี่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะน้องน่ารักจริงอ่ะแล้วก็สวยจริงคิดว่าแบบของยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนน้องยังพัฒนาต่อได้อีกเยอะได้อีกเลยไปต่อได้แบบเผื่อแม่งไประดับเอเชียระดับโลกได้เลยน้องฮะแล้วหน้าความเอกโซติกของนางอ่ะคือน่าเก๋มากใช่ความเอกโซติกของนางมันมีความแบบเมืองนอกชอบอ่ะหน้าเนี้ยนึกออกปะยูนิคยูนิคเรารู้สึกว่าเขาว่าเต้นดีอ่ะเพอร์ฟอร์มโชว์ไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์อันเนี้ยเต้นอย่างที่บอกแต่ MV แล้วว่าเต้นอ่ะเต้นทั้งเพลงแต่พอมันไปอยู่บนเวทีอ่ะคือแบบเรารู้สึกว่ามันต้องถ่ายแบบมันไม่ได้ถ่ายรอบเดียวจบเลยนะมันเหมือนต้องถ่าย3รอบป่ะเพราะมันมีเปลี่ยนชุดอ่ะ3ชุดคือแบบแต่มันแบบต่อเนื่องเนาะเขาก็ตัดต่อมาอะไรเงี้ยละดีแต่ว่าส่วนตัวเรารู้สึกว่าน้องอ่ะแบบเอาเวทีอยู่แล้วก็เต้นได้ดีมากเรารู้สึกว่าน้องอ่ะพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆนะรู้สึกว่าการเต้นก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันมันดูชาร์มมิ่งมากขึ้นมันดูมีเสน่ห์มากขึ้นมันดูแบบจับใจคนดูมากขึ้นอ่ะด้วยความที่เขาอาจจะโตขึ้นด้วยหลายๆอย่างอะไรเงี้ยคาริสมาบนเวทีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมีมากขึ้นอ่ะแล้วก็จะบอกว่าชอบนักร้องป๊อปแดนซ์ที่ร้องทับอ่ะนี่ก็บอกว่าพอมันเลยทำให้บางท่อนที่โชว์สกิลอ่ะคือมันไม่ได้แบบเสียงหายไปอ่ะคือมันมีแบ็คกิ้งแท็กที่ช่วยไว้อ่ะแล้วก็ยังมีท่อนที่ตัวเองได้ลองทับลงไปอีกเพราะว่าบางคนอ่ะลิปซิงอ่ะเต้นขนาดเนี้ยมันไม่ได้เนียนอยู่แล้วนึกออกปะแต่พอแบบว่าไม่ได้ออกเสียงบ้างมันจะทำให้คนดูรู้สึกแบบรู้สึกได้จริงๆอ่ะว่าเอ้ยใช่ใช่มันไม่ใช่แค่แบบเพอร์ฟอร์มจริงๆอ่ะใช่ใช่เห็นด้วยไม่ได้แบบมันไม่ได้แค่โชว์มันคือศิลปินนักร้องแล้วก็ร้องด้วยอ่ะคือร้องในเพลงตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบเวของนักร้องป๊อปแดนซ์ที่เป็นเวเนี้ยที่ขึ้นโชว์แบบนี้
เห็นด้วยจ้าใช่ใช่เรามาคอมเมนต์นะฮะบอยแซกเยอะเออ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 ตรตรตรจำท่าไม่ได้โอเคก็ลองมาคอมเมนต์กันนะคะว่าดู MV แล้วรู้สึกไงฟังเพลงแล้วรู้สึกไงกันบ้างที่ป๊อปสเตทใดๆใครเป็นแฟนก็มาคอมเมนต์กันแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในเรียกชั่นต่อไปของเพลงไทยเพลงสากลนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องบายบายค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย